ไม่อึดอัดครับเพราะเป็นห้องใหญ่กฎหมายเนี่ยหรือความเสมอภาคเนี่ยคือแม่งไม่มีอยู่จริงในประเทศไทยเลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และสร้างความกังขาให้กับสังคมเป็นวงกว้างกรณีการกับประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนักโทษทางการเมืองและนายกรัฐมนตรีซึ่งมีคดีติดตัว3คดีซึ่งได้เข้าแสดงตัวรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาในคดีทุจริต3คดีรวมระยะเวลา10ปีแต่กลับได้รับอภิสิทธิ์เหนือกว่านักโทษทั่วไปทั้งการส่งตัวเข้าคุมขังเดี่ยวในแดน7ซึ่งเป็นแดนพยาบาลหลังเจ้าแพทย์กรมราชทัณฑ์ตรวจพบโรคประจำตัว4โรคได้แก่โรคปอดโรคหัวใจโรคความดันและโรคเกี่ยวกับกระดูกแต่หลังเข้าเรือนจำไม่ถึงวันก็มีการส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลตำรวจโดยอ้างว่านายทักษิณมีอาการป่วยกำเริบทั้งความดันขึ้นหายใจไม่ออกเกรงจะเป็นอันตรายถึงชีวิตนอกจากนั้นยังชี้ช่องให้ยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษได้ทันทีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดครับผู้ชมครับความเคลื่อนไหวของหนึ่งในชาวโซเชียลก็เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวครับโดยนายวรรณวัฒน์หานรุ่งเรืองกิจหรือบอมเจ้าของเพจ Facebook บอมขี้คุกเขี่ยรูปครับอดีตนักโทษชายก็ได้ออกมาอัดคลิประบายความอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่ากฎหมายและความเสมอภาคไม่เคยมีอยู่จริงในประเทศไทยโดยมีการแชร์ประสบการณ์สมัยที่ตนเองต้องโทษมีเพื่อนที่ต้องโทษจากการไปก่อเหตุลักเนื้อหมูนมผงมาเลี้ยงครอบครัวเพราะความจนไม่มีจะกินจึงต้องจำใจทำแม้ว่าจะต้องได้รับความอับอายและถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีแต่หลังจากรับโทษแล้วเวลาจะขอพระราชทานอภัยโทษจะต้องยื่นเรื่องเป็นกลุ่มและต้องรอให้ถึงวันสำคัญสำคัญและโอกาสสำคัญจึงจะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้ไม่ใช่ยื่นเพียงคนเดียวโคตรอึดอัดเลยเห็นหลายอย่างในประเทศไทยเนี่ยคือคลิปนี้แม่งขอระบายล้วนๆเลยคือพวกมึงเข้าใจป่าวว่ากฎหมายเนี่ยหรือความเสมอภาคเนี่ยคือแม่งไม่มีอยู่จริงในประเทศไทยเลยนะเว้ยกูจะบอกให้ทำไมรู้ป่ะคือเพื่อนกูนะเว้ยบางคนนะระหว่างที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยคือกูก็นอนคุยกับแม่นะแม่งขโมยเนื้อหมูเขาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไม่มีเข้าใจป่ะคนแม่งมีแดงมันจะไปขโมยเนื้อหมูขโมยนมผงเหรอวะกูถามพวกมึงหน่อยดิถูกป่ะแม่งไม่ไปขโมยเขาหรอกแม่งก็ไปซื้ออายด้วยเวลาที่โดนจับได้อ่ะแต่ไงรู้ป่ะเวลาอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะเว้ยคือเวลาจะได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยคือไม่ต้องรอพร้อมกันเว้ยมันต้องรอกรมหรือในเนื่องในวันโอกาสหรือวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยถึงจะยื่นขออภัยโทษได้ไม่ใช่มึงมายื่นแบบนี้ยื่นขอคนเดียวได้ไงอ่ะถูกป่ะอดีตนักโทษชายยังได้ยกตัวอย่างนายสนธิลิ้มทองกุลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกและยอมรับโทษแต่โดยดีเพราะการเป็นนักโทษมีคำนำหน้าว่านช.ก็คือนักโทษซึ่งไม่ว่าจะสูงต่ำดำขาวยากจนหรือร่ำรวยล้นฟ้าก็เท่าเทียมกันหมดจึงควรจะมีแนวทางปฏิบัติที่เท่าเทียมกันไม่เว้นแต่การรักษาพยาบาลซึ่งจากประสบการณ์ตนเองเคยเห็นคนป่วยใกล้ตายต้องรอคิวเป็นวันและตนเองเคยป่วยเป็นโรคที่ทรมานมากกับได้ยาแก้ปวดมา2เม็ดจึงอยากจะระบายความอึดอัดมึงเห็นลุงสนธิเขาติดคุกไหมนั่นเขาก็รับโทษเพราะว่าเขาเป็นนักโทษเขามีคำนำหน้าว่านอชอคือพอคำว่านอชอมันเท่ากันหมดไม่มีว่ามึงจะสูงต่ำดำเตี้ยว่ามึงจะรวยล้นฟ้าหรือว่ามึงจะจนดักดานอะไรมันก็คือนอชอความปฏิบัติเนี่ยมันต้องเท่าเทียมกันหมดเว้ยไม่ใช่ว่าโอ้มึงแยกเขาไปนู่นมึงไอ้นี่ต้องยื่นเรื่องคนป่วยก็จะตายอ่ะไปรอเข้าตรวจพบเนี่ยแม่งรอเป็นวันเลยกูเนี่ยผ่านมาแล้วแม่งตอนนั้นเป็นโรคอะไรอ่ะหิตตะมอยอ่ะคนในคุกจะรู้ดีว่าหิตตะมอยแม่งทรมานแค่ไหนก็ตั้งนานแม่งให้พลากู2เม็ดนี่อึดอัดชิเป๋งเลยระบายหน่อยแล้วกันอย่างไรก็ตามครับงานนี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่จะเป็นอย่างไรไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับเปิด
ื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง